ครับวันนี้ผมจะพามาดูสภาพของมอเตอร์นะครับเวลาถ้าเราเข้าสถานะไฟผิดนะครับผมว่าสภาพมอเตอร์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูเลยนะครับผมดูในเนมเพจนะครับมันจะมีบอกอยู่ครับว่าตัวนี้ไฟ3เฟสเนี่ยถ้าไฟ3เฟส230เนี่ยให้ต่อแบบสามเหลี่ยมก็คือเดลต้านะครับแต่ถ้าไฟคุณของคุณเป็น380หรือ400เนี่ยให้ต่อแบบตัว Y ก็คือแบบสตาร์ครับผมเรามาเปิดฝากล่องดูเลยนะครับเนี่ยครับที่ลูกค้าต่อมานะครับเขาต่อมาแบบสามเหลี่ยมนะครับคือเดลต้าครับแต่เขาจ่ายไฟเป็นไฟ380เนี่ยมันทำให้มอเตอร์มันไหม้นะครับผมเนี่ยครับคือสภาพครับสภาพมอเตอร์นะครับสถานะไฟมันผิดนะครับถ้าจะต่อให้ถูกมันต้องต่ออีกแบบนี้นะครับผมก็คือแบบตัว Y คือสตาร์นะครับผมเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยครับคือสถานะไฟที่ถูกต้องนะครับคือต้องต่อแบบตัว Y นะครับคือแบบสตาร์นะครับแบบในรูปเลยครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับผม